ไม่ใช่ไม่ใช่ใจเย็นๆใจเย็นๆแต่เขามาจากต่างจังหวัดแล้วเขาก็มาดูแลอะไรอย่างนี้วันเกิดเราด้วยอะไรด้วยค่ะอ๋อไม่ครับวันนี้จริงๆแล้วตั้งใจมาเขาเรียกอะไรมาเอาของให้เฉยแล้วก็แวะมาตุลานิดหน่อยครับเรียนรู้กันไปโอ้ยังไม่ขนาดนั้นครับผมยังเราเป็นเพื่อนกันก็ถือว่าโอเคนะเขามาคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะแล้วอีกอย่างมันรู้จักกันมานานแล้วไงพอรู้จักกันมานานมันเลยไม่ได้แบบรู้สึกว่าอุ้ยจู่ๆมาจู่โจมเราหรือเปล่ามาคิดไม่ดีกับเราหรือเปล่ามันมีโอกาสกันได้ที่ได้ศึกษากันว่าโอเคมันคุยกันมันคุยมันรู้กันมาหมดแล้วอ่ะว่านิสัยอะไรแบ็คกราวด์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอตั้งแต่ปี2016ครับตอนนั้นคือเขาเป็นพิธีกรแล้วก็เราเป็นแขกรับเชิญอะไรเงี้ยก็คุยกันเป็นเพื่อนมาสักอุ้ยหลายปีแล้วนะคือคุยแบบเป็นเพื่อนหรอน่าจะอนาคตนะคุยกันเรื่องงานมากกว่าแล้วก็เริ่มจากอันดาอยากยิงปืนค่ะอันใดอยากยิงปืนก็เลยต้องขอคำปรึกษาเขากลายเป็นคุยกันไปเยอะกว่าเดิมอย่างนี้โสดยังโสดอยู่ค่ะแต่ใครจะเข้ามาจีบก็แชมป์ยิงปืนคือเขาไม่ได้ห้ามผมนะเขาพูดว่าบุ๋มจะคุยกับใครคุยเลยเขาพูดอย่างนี้จริงเขาพูดคำนี้เลยแต่อย่าลืมนะว่าเขาเป็นแชมป์ยิงปืนประเทศไทยเขามีความพิเศษตรงที่ว่าเขามีความเป็นอีกโมเมนต์นึงเขามีความเป็นเด็กใช่ในสายตาของคนอื่นเป็นแบบคนเก่งนู่นนี่นั่นอีกโมเมนต์หนึ่งของเขาคือเป็นมีความเป็นเด็กเป็นเพื่อนกันเป็นอะไรแบบเป็นทุกอย่างได้มีบ้างครับก็คืออารมณ์แบบอยู่ด้วยกันทานข้าวกันอะไรก็มีโมเมนต์แบบอ้อนมีอะไรบ้างจริงๆผมไม่ได้คิดอะไรมากขนาดนั้นนะแล้วไม่ได้ปิดกั้นอะไรตัวเองมานานมากแล้วนะเพียงแต่ว่าด้วยจังหวะชีวิตมากกว่าว่าเนาะช่วงโควิดช่วงงานของเราแล้วก็วิถีทางการทำงานของเราเองมันไม่ได้ทำให้ได้เจอคนง่ายเหมือนสมัยก่อนที่แบบไปงานอีเวนต์ได้เจอคนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความจำกัดของมันยกเว้นอ่ะเนี่ยพอเป็นเคสสเปเชียลเพราะว่าอันดาเมนชั่นว่าหนูอยากเรียนยิงปืนมันก็เลยได้โอเคเลยได้คุยกันเพิ่มแค่นั้นเองไม่หรอกครับทุกอย่างมันมีเพราะอะไรนะมีเวมีไทม์ของมันอยู่ครับก็ดูกันไปสักระยะหนึ่งแต่ว่าให้มันผ่านวาเลนไทน์ก่อนมะไม่ได้จำกัดเงี้ยแบบเหมือนเอาแบบว่าเรียกคนที่พิเศษค่ะคนที่พิเศษขึ้นมาอีกสักคนหนึ่งดีกว่าจริงๆแล้วเราเป็นตัวของตัวเองมากกว่าเพราะเหนือสิ่งอื่นใดก็คือรอบข้างคือสังคมก็คือเพื่อนฝูงกันทั้งนั้นนะครับก็คือค่อนข้างจะสนิทกันทั้งหมดฉะนั้นเรื่องต่างๆที่มันจะเข้ามาในอนาคตมันก็เป็นธรรมชาติของคนเราอยู่แล้วคนเราจะรักชอบพอเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันผมว่ามันมองว่าเป็นธรรมชาติของเราเหมือนกันเหมือนหนูเนี่ยก็มีแฟนมีอะไรก็เป็นปกติใช่ไหมเหมือนแอร์เป็นมีแฟนมีอะไรก็เป็นปกติฉะนั้นความตื่นเต้นความอะไรเราอายุขนาดนี้แล้วไม่น่ามีอะไรตื่นเต้นมากก็เขินผมจริงเอาจริงผมเขินนะผมผ่านจากจุดนี้มานานมากแล้วนะทุกคนที่อยู่ช่องเก้าก็จะเห็นอยู่ว่าชีวิตผมไม่ได้มีใครมาอะไรกับผมอย่างนี้มานานมากแล้วเคมีมันค่อนข้างจะแบบใกล้เคียงอย่าเรียกว่าตรงดีกว่าใกล้เคียงกันในหลายๆเรื่องส่วนใหญ่จะคุยกันเรื่องงานเรื่องธุรกิจเพราะว่าเราทำธุรกิจด้วยกันบางตัวมาอะไรเงี้ยครับก็ปรึกษากันมาเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งก็เราก็แบบเขาก็ไม่ได้มีใครเราก็แบบอยู่ว่างๆก็ไม่รู้จะทำไงใช่ไหมโสดแต่ไม่ว่างค่ะ แค่นั้นเองเพราะว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะอายุเราเยอะขึ้นแล้วเราก็ผ่านชีวิตคู่ที่มันผิดหวังทั้งมีน้ำตาทั้งมีรอยยิ้มมาหมดแล้วนะคะมันก็เลยไม่ใช่วัยที่จะมานั่งแบบอุ๊ยสวีทจังเลยใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่จุดนั้นละแล้วชีวิตเขาเองก็เป็นแบบนั้นชีวิตบุ๋มเองก็เป็นแบบนั้นดังนั้นมันเลยกลายเป็นว่าโอเคถ้ามันใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ใช่ก็เป็นเพื่อนก็แค่นั้นวาเลนไทน์มีลุ้นไหมหรอเอาเป็น question mark ให้ติดตามกันดีกว่าครับเผื่อผมว่าน่าคือตอนนี้เป็นสเปเชียลยังไม่ใช่สเปเชียลเลยนะสเปเชียลหลังวาเลนไทน์อาจจะมีแบบเซอร์ไพรส์รักครั้งนี้ไปได้สวยสวยค่ะสวยดีค่ะพอแล้วเขิน